ต้องบอกว่าช่วงนี้คำว่ายุค90กลับมาเป็นกระแสอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแฟชั่นไลฟ์สไตล์รวมถึงดารายุค90ถึงแม้ว่าพวกเขาจะห่างหายไปจากหน้าข่าวบันเทิงก็ตามแต่หลายคนก็ยังคิดถึงเช่นเคยต้องบอกว่าแต่ละคนมีผลงานสร้างชื่อเสียงโด่งดังมากมายในอดีตปัจจุบันดาราเหล่านั้นเป็นยังไงบ้างนะพาไปส่องย้อนภาพวันๆและอัปเดตกันว่าปัจจุบันพวกเขาทำอะไรกันอยู่เป็นอย่างไรกันบ้างมาเริ่มกันที่ตัวแม่ตัวมัมสวยไม่สั่งจริงๆกับคุณจิ๊บดุสิตาเป็นนักแสดงนักร้องนางแบบชาวไทยเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการเป็นนักร้องนำของวงซับในวงดนตรีหญิงล้วนโด่งดังมากในปี2538จากนั้นเริ่มมีชื่อเสียงจากการงานแสดงด้วยการรับบทเป็นตัวร้ายจากละครโทรทัศน์ในเรื่องต่างๆปัจจุบันเป็นนักสนุกเกอร์หญิงและผู้มืออาชีพมุ่งมั่นเล่นกีฬาจนได้รับคัดเลือกให้ติดทีมชาติไทยในปลายปี2554ค่ะอยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานสำหรับปูมัณฑนาหิมะทองคำแม้ว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนความสวยก็ยังไม่สางเหมือนกับว่าหยุดเวลาไว้ยังไงอย่างนั้นเลยค่ะปูมัณฑนาเส้นทางก่อนเข้าวงการบันเทิงเธอได้เข้าประกวดนางงามถึง2เวทีด้วยกันเวทีแรกคือ Miss Thailand World ในปี2540โดยผ่านเข้ารอบ10คนสุดท้ายต่อมาในปี2541ก็ได้เข้าประกวดนางสาวไทยได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่2และขวัญใจช่างภาพส่งผลให้เธอได้เซ็นสัญญากับทางช่อง7และมีผลงานต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันสำหรับปูมัทนาที่ห่างหายไปจากวงการบันเทิงเพราะว่าไปสร้างครอบครัวดูแลคุณสามีคุณหานหิมะทองคำนักแสดงหนุ่มที่ผันตัวไปเป็นนักการเมืองและพร้อมทำหน้าที่คุณแม่ดูแลลูกๆเต็มที่ทั้ง3คนค่ะมาต่อกันที่หนุ่มคนนี้ค่ะอัดอัศดาไม่เคยทำให้ผิดหวังสำหรับความแซ่บที่เรียกว่าจัดเต็มให้ตลอดถึงแม้ว่าล่าสุดนะคะเจ้าตัวจะอายุปาไปถึงหลัก4แล้วก็ตามแต่ไม่เคยทำให้ตัวเองดูแก่ลงไปเลยยังคงความหล่อเป๊ะไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนสมัยเข้าวงการใหม่ๆเลยจ้าส่วนเส้นทางบันเทิงของอัศดานะคะเริ่มเป็นที่รู้จักจากละครเนื้อเรื่องคือหัตถาครองพิภพและบ้านสอยดาวจากนั้นค่ะก็มีผลงานมาเรื่อยๆรวมถึงการเป็นพิธีกรวีเจและมีผลงานทางการแสดงภาพยนตร์ที่สิงคโปร์มีซีรีส์ประมาณอีก 2-3 เรื่องหลังจากที่บินไปโกอินเตอร์ที่ต่างประเทศอยู่นานช่วงนี้ก็กลับมารับงานในวงการบันเทิงไทยอีกครั้งขึ้นชื่อว่าเป็นพระเอกลูกครึ่งที่ยังคงฮอตเวอร์และเป็นตำนานหน้าเด็กไม่เปลี่ยนเลยจ้าพระเอกคนนี้ห่างหายจากหน้าจอไปนานมากสำหรับวีรภาพสุภาพไพบูลย์อีกหนึ่งนักแสดงพิธีกรมากความสามารถฝากผลงานละครไว้มากมายอดีตนักแสดงสังกัดช่อง7ปัจจุบันค่ะผันตัวเป็นผู้จัดแล้วก็ผู้กำกับและตอนนี้นะจ๊ะยังโสดแต่เจ้าตัวค่ะบอกว่าปีนี้พร้อมมีภรรยาแล้วไม่ต้องอายุห่างขอแค่คลิกเพราะว่ามุมมองความรักของเราเปลี่ยนไปแล้วหนุ่มบีเขากล่าวไว้ค่ะงานนี้นะคะต้องบอกว่าวันเวลาไม่สามารถทำร้ายความหล่อของเขาได้เลยแถมมีเสน่ห์ความฮอตของหนุ่มบีเนี่ยก็ไม่ลดลงเลยนะจ๊ะปิดท้ายกับเอ๊ะอิสริยาดาราหน้าเด็กที่น่าเหมือนเดิมตั้งแต่เข้าวงการแม้ว่าตอนนี้จะเข้าสู่วัยเลข4แล้วเอ๊ะได้เริ่มเข้าวงการบันเทิงตั้งแต่อายุ15และเป็นที่รู้จักในวงกว้างจากการประกวดวิกมอเตอร์โชว์ในปี1997ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1จากนั้นค่ะก็ได้เข้าวงการอย่างเต็มตัวเรียกว่าเป็นสาวเก่งนอกจากเรื่องในวงการบันเทิงแล้วเธอยังเป็นคนที่จริงจังในเรื่องการศึกษาอีกด้วยโดยเธอจบปริญญาเอกมีคำนำหน้าว่าเป็นด็อกเตอร์ด้วยนะจ๊ะปัจจุบันรับหน้าที่เป็นผู้จัดละครและกลับมาลดแล่นบนหน้าจอทีวีอีกครั้งในรอบ11ปีกับบททานทิพย์กับละครเลือดกากีที่ออนแอร์ไปเมื่อปีที่แล้วจ้าเป็นยังไงบ้างคะเหล่าดาราคนดังที่ในอดีตโด่งดังกันมากๆต้องยอมรับว่าแต่ละคนสวยหล่อเก่งแทบไม่เปลี่ยนจากวันๆเลยนึกว่าสตาร์ทเอาไว้ค่ะแล้วคุณผู้ชมคิดถึงดาราเก่าๆคนไหนบ้างมาแชร์ดาราในดวงใจกันได้เลยนะคะ